ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอย่าไปเชื่ออนุทินก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับภาพที่เราเห็นนะครับก็คือคุณทักษิณกับคุณอนุทินนะครับโอ้โหมีการชื่นมื่นกันมีการไปตีกอล์ฟร่วมกันมีการร้องเพลงร่วมกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆนะครับก็ทำให้นะครับหลายๆคนก็มองโอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับจูบปากกันนะครับคอเคลียร์กันนะครับสนิทสนมกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกของยุคของโลกออนไลน์ยุคของดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่สามารถหาข้อมูลต่างๆได้ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับก็มีข้อมูลเอาออกมานะครับในเมื่อปีนะประมาณ2565นะครับที่คุณทักษิณเองเนี่ยนะครับได้พูดถึงคุณอนุทินว่านะครับอย่าไปเชื่ออนุทินนะครับอย่าไปเชื่ออนุทินซึ่งมีข้อความเอาไว้แบบนี้ครับในรายการเนี่ยแคร์ทอล์กของวันที่30สิงหาคม2565เนี่ยนะครับตอนประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วยังไงต่อนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีมติให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำนะครับตัดสินนะครับกรณีครบ8ปีหรือไม่นะครับการเมืองไทยจะอยู่ในภาวะสุญญากาศทางการเมืองพี่โทนี่เลยถือโอกาสวิเคราะห์การเมืองและได้นะครับกล่าวถึงอนุทินสักหน่อยว่านะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นโทนี่วูดซัมนะครับหรือไม่ใช่ทักษิณหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่บอกว่าเป็นโทนี่นะครับก็คงจะไม่ใช่ทักษิณชินวัตรหรือเปล่านะครับการเลือกนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับต้องเลือกจากในบัญชีแคนดิเดตซึ่งฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนจะมีเพียงอนุทินนะที่นะครับเต้นฟุตเวิร์ครอแล้วนะครับถามว่าฝั่งรัฐบาลกับสวเนี่ยจะเลือกไหมซึ่งฝ่ายป้อมก็คงจะไม่ยอมคือสวและพลังประชารัฐส่วนฝั่งประชาธิปไตยก็คงจะต้องนะฝั่งประชาธิปไตยก็มีแต่ของพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวซึ่งฝ่ายนับค้านคนอื่นก็คงจะไม่เลือกเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับก็เหลือนะครับจะเลือกนายกรัฐมนตรี ทีนี้ก็เหลือแต่จะเลือกนายกรัฐมนตรีคนนะครับบอกหมายนะครับซึ่งนะครับต้องใช้เสียง2คนนอกนะครับรัฐมนตรีคนนอกหมายนะครับซึ่งนะครับต้องใช้เสียงเนี่ย2ใน3 2นะครับสภารวมกันซึ่งก็คือ500คนนะครับถามว่า500คนนั้นจะเอามาจากไหนมีคนบอกว่าอนุทินคงไม่ยอมผมบอกได้เลยว่าอย่าไปเชื่ออนุทินตอนแรกก็ประกาศยืนยันว่าไม่เลือกพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ฝ่ายสืบทอดอำนาจไม่เอาเผด็จการแต่ตอนหลังเป็นยังไงล่ะนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับดังนั้นคนที่พูดแบบนี้ยังไงก็ไม่เชื่อผมไม่ฟังนะครับก็บอกว่าคนยังอนุทินนะครับอย่าไปเชื่อนะครับนะผมก็ไม่เชื่อนะครับโทนี่วูดซัมบอกว่าไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อคนอย่างนี้นะครับผมไม่ฟังนะครับเพราะว่าบอกว่าทีแรกบอกว่าไม่เอาเผด็จการแต่ตอนหลังเป็นไงล่ะประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็เหมือนกับนะครับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะครับเหมือนกับคนของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าที่ตอนหาเสียงบอกว่าไม่รวมกับพลังประชารัฐไม่รวมกับรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะนะครับเป็นยังไงล่ะก็ไปจับมือนะครับโอบกอดกันจับมือกันไปรวมกับพลังประชารัฐไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติคนแบบนี้นะครับคือคนที่ฟังไม่ได้หรือเปล่าคนแบบนี้คือคนที่เชื่อไม่ได้หรือเปล่านะพรรคแบบนี้คือพรรคที่เชื่อถือไม่ได้หรือเปล่าพรรคแบบนี้คือพรรคที่นะครับไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่าไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่าตบสัตว์หรือเปล่านะครับทรยศประชาชนหรือเปล่าหักหลังประชาชนหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนกับตอนที่คุณโทนี่เนี่ยนะโทนี่วูดซัมเนี่ยนะพูดเอาไว้กับคุณอนุทินแต่รู้สึกพรรคเพื่อไทยจะทำเหมือนทุกอย่างเลยนะครับว่าเขาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะครับเหมือนเดิมหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือดิจิตอลฟุตพริ้นท์ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับอย่าไปเชื่ออนุทินซึ่งแน่นอนครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็บอกว่าวันนี้อย่าไปเชื่อพรรคเพื่อไทยอย่าไปเชื่อคนของพรรคเพื่อไทยอย่าไปเชื่อรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพราะเป็นรัฐบาลที่เชื่อถือไม่ได้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตฟังครับ